วันนี้เป็นเรื่องของเมืองทองกันหน่อยครับแฟนเมืองทองอาจจะต้องฟังแล้วอาจจะต้องทำใจในการแหมเสียดายซะหน่อยเพราะว่าบิ๊กบอสของเมืองทองออกมาพูดถึงดิวโจนาธานเข็มดีนะฮะแล้วก็เบนจามินเจมส์เดวิดแล้วนะครับว่าตกลงแล้วคุยไม่คุยเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้รวมไปถึงอนาคตของผู้รักษาประตูที่เฝ้ารอในการที่เขาจะกลับมาลงอย่างกวินธรรมสัจจานันท์พี่ตองนั่นเองอาจถึงกับต้องหาประตูมาใช้แทนพี่ตองเพราะว่ายังเจ็บยาวรายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเต็มๆในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับขอบคุณเกเรเน่กราโนล่าลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับ2รสชาติใหม่ต้อนรับคริสต์มาสนะครับผมสำหรับรสเมเปิ้ลแอปเปิ้ลนะครับแล้วก็รสช็อกโกแลตมิ้นต์จิงเจอร์เบรดคุกกี้นะครับ180แคลเท่านั้นเพียง20บาทก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับคริสต์มาสมากๆแฟนๆจูดูบันไทยอย่าลืมไปหาซื้อกันนะครับอย่าลืมใครอยากได้ของพรีเมียมคอลเลคชันใหม่หมอนรองคอพี่กล้องแล้วก็แก้วพี่กล้องสุดคิ้วแบบพี่ต้องซุยเขาชอบใส่ในรายการน่ะซื้อครบ300บาทนะครับผมก็เอาใบเสร็จเนี่ยจาก 7-Eleven All Online 7 Delivery เนี่ยมาแลกได้ที่เพจเกรเน่เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของเราในทดเจ็บ4นาทีวันนี้นะฮะฝากทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะถ้าชื่นชอบการติดตามกันกับคอนเทนต์ของตูดูมันไทยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเลื่อนคอมเมนต์กันเป็นคอมมูนิตี้กันแล้วที่สำคัญเลยฝากกดติดตามให้ด้วยหลายคนชอบดูแล้วไม่กดติดตามกันถือว่าเป็นการสนับสนุนกันแล้วกันนะครับทุกคนไปแล้วครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเมืองทองเนี่ยมีข่าวเตรียมที่จะเสริมทัพครั้งใหญ่ในเลก2นะครับก็มีชื่อของ2นักเตะลูกครึ่งนะฮะอย่างโจนาธานเข็มดีแล้วก็เบนจามินเจมส์เดวิดเข้ามาเหี่ยวด้วยแล้วก็หลายๆสื่อรวมถึงวงในเองเนี่ยก็ได้รับข้อมูลว่ามีการพูดคุยนู่นนี่นั่นอะไรกันไปได้ไม่ได้ก็ตามที่หลายๆคนติดตามกันไปนะฮะล่าสุดบิ๊กบอสใหญ่แห่งทัพกินเลนพยองนะครับอย่างลุงรวิโหลทองเนี่ยก็ออกมาเคลียร์ชัดข่าวลือทั้งหมดเลยนะครับผ่านทางเพจของบีบางประกงนะครับโดยที่ลุงรวิได้ให้ข้อมูลกับพี่บีนะครับว่ากระแสข่าวลือที่ว่าเมืองทองสนใจ2แข้งลูกครึ่งเข้ามาเสริมทัพเล็ก2ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเมืองทองไม่เคยติดต่อเพื่อเจรจากับนักเตะทั้ง2คนเลยที่ผ่านมามีบางเพจอ้างชื่อตนไปลงบอกเลยว่าตนไม่เคยคุยกับสื่อไหนทั้งนั้นนะครับเราซื้อตัวนักเตะเข้าสู่ทีมมาแล้ว2คนคือเจริญศักดิ์กับวิลเลนพ็อปซึ่งเป็นตำแหน่งที่เมืองทองขาดจริงๆส่วนคนอื่นตอนนี้ยังไม่มีแน่นอนโดยนอกจากการออกมาสวมข่าวลือแล้วนะครับลุงรวีเองก็อัปเดตอาการบาดเจ็บของพี่ตองกวินด้วยนะครับว่าอาการบาดเจ็บของพี่ตองเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะหายทันช่วยทีมในเล็กที่2ด้วยเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลารักษาตัวกันเป็นปีนะครับทำให้เมืองทองเนี่ยจะเหลือผู้รักษาประตูใช้งานได้จริงๆเนี่ยเพียงคนเดียวคือสมพรยศนะครับซึ่งก็ต้องดูเรื่องของอนาคตของสมพรยศกับสัญญาอีกด้วยนะครับว่ายังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลุงรวิก็ได้มอบหมายให้บิ๊กเป้นะครับคุณรณฤทธิ์ชื่อวาจาเนี่ยตามหาผู้รักษาประตูฝีมือดีนะครับเข้ามาเสริมทัพอีกสักคนนะครับคราวนี้มาลองวิเคราะห์กันหน่อยจากผู้รักษาประตูคนใหม่ของเมืองทองจะเป็นใครบ้างล่ะเพราะว่าถ้ามองหาผู้รักษาประตูฝีมือดีเนี่ยก็ต้องมองแบบว่าตลาดตอนที่นี้ที่มีอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นมือหนึ่งของแต่ละทีมทั้งนั้นนะครับถ้าจะไปเอามาเนี่ยก็อาจจะต้องไปซื้อตัวเข้ามาซึ่งในมุมมองส่วนตัวเนี่ยการที่เมืองทองจะควักเงินมหาศาลเพื่อฉีกสัญญาจ่ายในตำแหน่งนี้ก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะฮะซึ่งโอกาสที่ตอนนี้เป็นไปได้มากที่สุดของเมืองทองนะครับดูแล้วเนี่ยหวยน่าจะไปออกการยืมตัวผู้รักษาประตูจากทีมอื่นนะครับเข้ามาแก้ขัดโดยผู้รักษาประตูที่มีประสบการณ์พร้อมจะย้ายทีมแล้วเหมาะเลยนะฮะเหมาะกับสไตล์ของมาริโอสุดๆตอนนี้ชี้เป้าให้เลยครับพี่บอยชัดชัยบุตรพรมนายทวารมือเก่าจาก BG ปทุมที่ก่อนหน้านี้มีอาการบาดเจ็บยาวไปนะครับซึ่งถ้ามีการดีลกันของทั้ง2ทีมก็น่าจะเป็นการวินวินทั้ง3ฝ่ายนะเพราะว่าฝั่งเมืองทองก็ได้ประตูฝีมือดีมากดดันสมพรยศไปในตัวมีดีกรีส่วนฝั่ง BG ก็ได้ปล่อยพี่บอยมาหาเกมลงเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยการจะเอาพี่บอยฉัตรชัยกลับมาเล่นเลยเนี่ยก็ดูจะเป็นการเดิมพันที่สูงเพราะว่าฟอร์มของกิติพงษ์ภูแถวเชื่อเองเนี่ยก็ค่อนข้างดีมากๆนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะฮะซึ่งถามว่าได้มาลงเล่นได้มาปรับสภาพให้ฟิตสมบูรณ์ก็ดูวินวินนะครับก็เอาเป็นว่ารอดูสถานการณ์ครับว่าดีลไหนจะเกิดขึ้นบ้างวันนี้อาจจะไม่ได้ดีลแต่ในอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนกับดีลของเจริญศักดิ์ที่เมื่อ6เดือนที่แล้วดูเหมือนจะไม่ได้สุดท้าย6เดือนผ่านไป
ก็ลงเอยกับเมืองทองนั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลเมืองทองหรือทีมอื่นๆคิดเห็นยังไงกับข่าวที่เอามาเล่าวันนี้นะครับผู้รักษาประตูคนไหนดูเหมาะสมกับการมาแทนที่ณเวลานี้ลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ